หายใจลึกอย่ามองคนอื่นลูกอยู่กับตัวเองนะคะเป็นเรื่องสมาธิแล้วนะครับครับน่าเห็นไหมหายใจลึกจะเบาตัวจะสบายเนื้อสบายตัวมากด้วยนะคะน่าเห็นไหมสังเกตหนูจะแข็งแรงแค่นี้จะมันจะแข็งแรงนิ่งๆไว้หรอกอย่าเพิ่งไปหันอย่าหันไปหาเพื่อนหลับตาไว้อย่าหันไปหาเพื่อนอย่าเพิ่งชวนเพื่อนคุยตรงนี้มันต้องเข้าใจเราเรียกว่าสมาธินะครับโทษครับเห็นไหมนี่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่ลุงหมอพูดคุยด้วยนะต้องเข้าใจด้วยนะหายใจยาหายใจยาจะสบายเนื้อสบายตัวโทษครับเห็นไหมจะสบายตัวสบายตัวนะครับสังเกตดีๆถามว่าจริงไหมถามว่าจริงไหมสังเกตพิจารณาสังเกตเอาหายใจยาวหายใจยาวเห็นไหมโทษครับหายใจลึกๆจะสบายตัวนะคะจะสบายตัวหายใจลึกๆสำคัญมากนะคะหายใจสำคัญมากนะคะอยู่กับตัวเองอย่าหันหน้าไปที่อื่นหรอกต้องสนใจเพราะมันเรื่องของตัวหนูเองนะลูกนะตอนนี้มันเรื่องตัวหนูเองแท้ๆนะคะต้องให้ชัดเจนเห็นไหมแค่นั้นแหละพอดูมันจะแข็งแรงมากเลยช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานทำการนะคะเล่นคือเล่นเรียนคือเรียนโอเคไหมครับทำงานแบ่งให้ได้นะครับอย่าให้ปนกันโอเคไหมเอาล่ะหนูที่ให้ไปเอาเมื่อกี้เนี่ยโอเคแต่วันนี้มีของมาแจกนะจะดื้อลุงงอกเนี่ยมาให้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนดื้อในนี้ถามว่าดูนะถามว่าใครดื้อวันนี้ชื่ออะไรลูกแฟมครับแฟมอย่าดื้อนะลูกนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยหนูเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับต่อไปไม่ได้นะครับอ้าวแจกไป100โอเคอย่าดื้อนะสมาธิไปว่านิ่งนะครับต่อไปอย่าให้เพื่อนเขานั่นนี่มันถือว่าเป็นกิจกรรมกำลังทำงานร่วมกันต้องนิ่งโอเคไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเอาฟังเวลาพูดฟังนะครับมันเป็นกิจกรรมก็ต้องอยู่เนี่ยใครเป็นศูนย์กลางหนูต้องรู้ถ้าเป็นคุณครูเป็นศูนย์กลางโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ทั้งสองเลยแก้ยังไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้ที่เจริญแล้วโอเคนะครับเราต้องพัฒนาร่างกายเราพัฒนาความคิดเราพัฒนาใจเราให้มันสูงส่งโอเคไหมจะได้เป็นคนเก่งได้เป็นคนดีโอเคไหมครับเอาล่ะให้รางวัลนะครับจำด้วยนะครับให้รางวัลเข้าใจหมดทุกคนนะเดี๋ยวดื้อนะต่อไปจะไปคุยกันในที่นี้แอลนะห้ามนะต่อไปจะคุยกันเห็นไหมนี่คือลุงงอกไม่รู้ไว้นี่คือลุงงอกโอเคไหมครับโอเคนะได้ยินหมดทุกคนนะที่พูดเมื่อกี้นี่นะนี่คือลุงงอกนะหาวิธีที่จะให้หนูเป็นคนเก่งคนดีโอเคไหมครับ
อ่ะงานเป็นคนเก่งให้ได้เป็นคนดีให้ได้นะครับเป็นคนดีคนเก่งประจำหมู่บ้านให้ได้ประจำอำเภอประจำจังหวัดประจำประเทศชาติให้ได้นะคะโอเคนะเข้าใจทุกคนเนาะนะฮะเราคุยกันนะครับมาห้ามเด็ดขาดคุยกันนะครับเอาน่าโอเคครับหมดหรือยังโอเคครับโอเคครับตกลงนะเอาล่ะต่อไปมาทีหนึ่งจับมือทั้งหมดตัวนี้หวังว่าเงียบหมดนะจับมือกันให้หมดนะครับจับมือกันเอาล่ะตอนนี้สมาธินะครับอย่าลืมว่าปัญหาของหนูทั้งหมดคือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงลุงงอกก็นำเอาพลังงานที่มีลุงงอกมีอยู่เนี่ยมาช่วยให้เพราะนั้นการจับมือให้ทั้งหมดเนี่ยอย่าคุยกันลูกอย่าคุยห้ามไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาคืนนะเอาคืนนะถ้าหยุดไม่ได้ลุงเอาคืนนะโอเคไหมครับเอาละอย่าหันนี้ไปอื่นหรอกอย่าหันหน้าไปอื่นใครจะไปมาอย่าไปสนใจตรงนั้นโอเคไหมเราเรียกว่าสมาธิต้องจดจ่ออ่านหนังสือก็เหมือนกันครูสอนหนังสือก็เหมือนกันไม่จะหันหน้าหันก็ไม่ได้โอเคนะเสร็จจากการเรียนหนังสือแล้วจะเล่นก็เล่นไปโอเคไหมจะวิ่งสนามหญ้า ก็วิ่งไปโอเคนะเอาละทีนี้ลุงมาที่นี่ต้องการให้คนเป็นคนเก่งแปลว่าต้องฟังให้เป็นเวลาใครเข้ามาพูดเพราะยิ่งครูบาอาจารย์ต้องฟังให้ได้ฟังตามให้ทันและให้เข้าใจไม่เข้าใจก็ถามคุณครูเขาโอเคไหมครับเหมือนที่นี่ถ้าไม่เข้าใจก็ถามลุงงอบโอเคนะต้องเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะครับเอาล่ะต่อไปนี้หลับตาให้นิ่งๆเอาไว้นะหลับตาลูกทุกคนหลับตานะครับหลับตาต่อมือให้เรียบร้อยนะห้ามกระดุกกระดิกกับที่นี่คนไหนกระดุกกระดิกก็ดึงกลับเลยสตังเมื่อกี้เนี่ยเอาล่ะเมื่อทุกคนทุกท่านนั่งนิ่งเป็นคำว่านิ่งเนี่ยแปลว่าสมาธิทุกคนต้องมีสมาธิจึงจะเรียนหนังสือได้ดีจึงจะเป็นคนดีของสังคมได้เป็นคนดีของครอบครัวได้เป็นคนดีของตำบลของหมู่บ้านได้เป็นคนดีของโรงเรียนแห่งนี้ได้นี่คือผลจากการทำสมาธิเมื่อทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่นิ่งมันก็จะไม่ทะเลาะกันไม่ตบตีกันไม่กลั่นแกล้งกันเราถือว่าเป็นการที่เป็นคนดีฝึกตัวเองเป็นคนดีสมาธิไม่มีอะไรมากมายหลับตาให้เบายาวๆลึกๆหลับตาเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆนึกถึงคุณพ่อเวลาออกนึกถึงคุณแม่นะนึกถึงคุณครูทุกคนทุกท่านที่นี่ครับนึกไปนึกถึงหน้าคุณครูนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะครับนะค่อยๆสูดหายใจลึกๆอ้าวทีนี้ฝ่าสังเกตนะฝ่ามือนั่นน่ะนิ้วมืออย่ากระดูกกระดิกมากหรอกแต่ไว้ว่าเบาเนี่ยมันจะเหมือนมดมันจะเหมือนมดอยู่ฝ่ามือหนูเองมันจะต่อกันนะครับนี่คือไฟฟ้าสถิตจากลุงงอกนะพองถ่ายให้หายใจลึกๆสังเกตให้ได้นะครับสังเกตให้ได้นะครับและนี่คือเป็นการรักษาร่างกายของหนูเองนะคุณครูที่นี่เขาเป็นห่วงกันทุกคนเพราะว่าในเลือดของหนูทุกคนเนี่ยมีแต่ตะกั่วเยอะเลยลุงออกมาเพื่อที่จะให้ปริมาณตะกั่วในเลือดของหนูทุกคนเนี่ยลดลงไปโอเคนะหนูต้องเข้าใจเพราะถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงมันทำอะไรไม่ได้เจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่งนี้หนูก็ต้องรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นหายใจยาวลึกๆประมาณไม่เกิน3นาทีต่อไปนี้
สังเกตฝ่ามือหนูลูกมีอะไรชุกยิบยิบไหมแล้วจะถามนะครับทั้งหมดวันนี้มี15คนนะ15คนเนี่ยลุงออกจะบอกให้รู้ว่าลุงออกใช้สมาธิรักษาหนูทั้งหมดเพื่อที่จะให้ลดปริมาณของตะกั่วที่อยู่ในเลือดนะครับที่มาที่หมอเข้ามาเลือดหนูเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละไปตรวจว่ามีตะกั่วเท่าใดนะลุงออกก็รู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้จะมาลดปริมาณของตะกั่วจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15วันอาจจะกว่านั้นจะมาเอาเลือดทุกคนทีนึงเพื่อที่มาตรวจความเปลี่ยนแปลงว่าก่อนที่ลุงงอจะมาช่วยรักษาให้กับเสร็จสิ้นแล้วนะฮะว่านะตะกั่วในเลือดจะลดลงไหมแตกต่างไหมด้วยศักยภาพของสมาธิจิตที่ลุงงอพาทำอยู่ในเวลานี้และหรือด้วยศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะรักษาเนื้อตัวของหนูเองนะสังเกตผิวพรรณตัวเองนะครับมาวันนี้หน้าตาดีขึ้นเยอะนะโอเคครับต่อไปนี้ถ้าจำได้จำเลยนะครับต่อไปนี้นะครับถ้าจำได้จำเลยนะครับเอาใครจะจำเก่งกว่ากันคนไหนจำได้ต่อไปนี้ยังมีรางวัลให้อีกจำนะครับจำให้ดีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพาทะหนูทุกคนต้องรู้ว่าหนูเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายต้องรู้ตัวเองเด็กชายเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเด็กหญิงเพื่อนกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเด็กชายอย่าแกล้งเด็กหญิงเด็กหญิงก็อย่าแกล้งเด็กชายจึงจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมขนาดใหญ่รู้จักเกรงใจกันนะลูกนะนึกถึงใจเขาใจเรารู้จักลุงงอต้องเกรงใจเพื่อนฝูงบ้างนะเอาล่ะเอาใหม่ทีนึงจำให้ดีนะต่อไปนี้นะจะไม่เลอะเลือนแล้วนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพาทะนะโมพุทธายะหนูต้องรู้จักรู้ตัวของตัวเองส่วนลุงงอกเนี่ยรู้แน่นอนว่าลุงงอกคือใครกันแน่ที่จะมาช่วยหนูให้ร่างกายแข็งแรงหายใจยาวๆลึกๆครับร่างกายจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนต่อไปอีกจะได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบไปแล้วจะเป็นคนดีของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอของจังหวัดและของประเทศชาติแล้วต้องเป็นคนเก่งด้วยโอเคนะครับเอาละโอเคยินดีด้วยครับแปลว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยู่ในความที่นิ่งดีมากหรอกขอให้ทำให้ได้นะต่อไปนี้จำไว้ก่อนหลับก่อนนอนทำสมาธิทุกวันนะลูกนะทำทุกคืนก่อนหลับก่อนนอนนะครับ
จำแม่นๆนะครับแล้วหนูจะเป็นคนที่แข็งแรงต่อไปนะครับนะครับโอเคเอาล่ะจบแต่เพียงเท่านี้วันนี้อ่ะลืมตามาซะอ่ะยกมือขึ้นใครจำได้เมื่อกี้เนี่ยใครจำได้บ้างยกเลยครับเร็วขึ้นเร็วให้นับถึง10ใครจำได้หมดเดือนนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จบแปลว่าไม่มีใครจำได้เลยเหรอฮะแปลว่าความจำไม่มีกันเลยเหรอลูกนี่แหละคือข้อบกพร่องอันนึงนะในการเรียนหนังสือมันต้องสวดมนต์โอเคไหมครับท่องสวดคูณก็ได้ท่องให้มันขึ้นใจในสวดคูณจะได้ฝึกการจำโอเคไหมครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4เนี่ยโอเคไหมครับสวดคูณจำไม่ขึ้นใจจำไปเยอะเดินก็ต้องท่องสูตรคูณโอเคไหมครับท่องสูตรคูณเอาไว้กอไก่ขอทุกคู่เอาให้หมดโอเคไหมครับนับ1ถึง100นับ100ถึง1โอเคไหมครับ1ถึง100 100 99 98 97 96 95 94 93 92 90นะ89นับ1ให้ถึง100และนับย้อนทางทีหนึ่งโอเคนะวันละ3ครั้งวันละ3ครั้งวันละ3รอบ5รอบโอเคไหมครับสูตรคูณเหมือนกันนะครับแล้วหนูจะเรียนหนังสือเก่งโอไหมโอเคไหมครับโอเคนะวันนี้ลุงหงอกใช้เวลาเท่านี้แล้ววันประมาณ15วันหลังจากนี้ค่อยมาเจออีกทีหนึ่งโอเคโอเคนะครับเอาละทำไงจากกันก่อนจากกันทำไงใครเป็นหัวหน้าเอาตัวนั้นเป็นหัวหน้าตัวโตจะทำไงจะจากกันนาทีนี้เราจะพูดว่าไงนะเอาตัวแทนแล้วขอบคุณใครเอาขอบคุณว่าไงยืนตรงขึ้นมาเลยเอาจะทุกคนเคารพโอเคดีมากใช้ได้ยังไงต่อครับทำความเคารพทำความเคารพโอเคดีมากขอบคุณครับตบมือให้กลัวตัวเองซะโอเคตบมือให้ตัวเองแล้ว